กลับเข้าสู่ช่วงจิตคิดบวกกันต่อนะคะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณแตนค่ะคุณแม่ที่สตรองมากๆได้มีวิกฤตในชีวิตที่ลูกป่วยหนักแล้วคุณหมอก็บอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน1ปีนะคะเราได้ทราบวิกฤตชีวิตของคุณแตนแล้วแต่จะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่วิกฤตเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอกันต่อเลยค่ะว่าเธอสามารถผ่านวิกฤตร้ายๆมาได้ยังไงบ้างนะคะตอนนั้นมาต่อเนื่องเลยจากที่คุณหมอบอกว่าลูกน้องกีต้าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน1ปีให้คุณแม่ทำใจค่ะหลังจากนั้นค่ะเพราะว่าการเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยก็ว่าหนักแล้วแต่ว่าคุณแม่ลูกอ่อนที่มีลูกป่วยหนักตอนนั้นเนี่ยวิกฤตของคุณแตมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคะหนักมากเหมือนกันแต่ว่าคือตอนแรกพอคลอดน้องเสร็จใช่ไหมคะแม่ก็ได้กลับบ้านแต่ว่าน้องก็ยังต้องอยู่ที่โรงพยาบาลคือพอกลับไปถึงบ้านแม่ก็ต้องปั๊มนมทุกวันแล้วก็เอามาส่งน้องที่โรงพยาบาลทุกวันแต่ว่าก็จะได้เจอน้องแค่ตอนช่วงประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแค่นั้นก็คือ1ชั่วโมงต่อวันที่ได้เจอน้องค่ะใช่ระหว่างวันที่เราอยู่บ้านก็คือปั๊มนมเพื่อที่จะเอามาส่งน้องที่โรงพยาบาลค่ะก็แบบปั๊มนมแต่ว่าน้องอยู่โรงพยาบาลประมาณเกือบเดือนค่ะประมาณ20กว่าวันแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้พาน้องกลับบ้านได้ก็พาน้องกลับมาอยู่ที่บ้านน้องก็ปกติก็แบบใช้ชีวิตได้ไปเรื่อยๆค่ะมีความแตกต่างจากการเลี้ยงเด็กทารกอื่นๆไหมคะสำหรับน้องกีต้าแตกต่างไหมก็แตกต่างค่ะเพราะว่าเขาต้องดูแลแบบทุกสิ่งอย่างที่แบบต่างกับเด็กคนอื่นยังไงบ้างคะเพราะว่าอาจจะว่าเด็กทารกทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลที่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับน้องกีต้าเนี่ยเขาจะต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือว่าระมัดระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างระวังทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยอะใช่ค่ะเพราะว่าน้องคุณหมอแจ้งว่าเด็กที่เป็นโรคอย่างเงี้ยเขาจะติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ต้องแบบต้องทานยาต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเช้าเราก็ต้องแบบตื่นขึ้นมาให้ยาน้องค่ะกลางวันก็ต้องให้ยาเย็นก็ต้องให้ยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องระวังไม่ให้น้องติดเชื้อเลยใช่ค่ะค่ะเพราะปกติถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยธรรมดาก็จะแบบอย่ามาใกล้ลูกชันเช็ดทำความสะอาดทุกอย่างนี่ต้องคือเพิ่มขึ้นอีกจากเด็กทารกใช่ใช่ค่ะเพราะแบบเขาจะติดเชื้อง่ายมากๆเด็กที่เป็นโรคแบบนี้ค่ะนะคะตอนนั้นเราคือนอกจากความคิดที่ว่าเราจะต้องถ้าเกิดว่าลูกจะมีเวลาแค่1ปีเราก็จะทำ1ปีของลูกให้มีความสุขที่สุดค่ะแต่ว่ามันก็จะต้องมีช่วงเวลาที่แบบจิตตกเครียดเหนื่อยท้อตอนนั้นคุณแตนทำยังไงอะคะคือมีอยู่ครั้งนึงที่เครียดแล้วแบบเหมือนนั่งร้องไห้แต่ว่าลูกก็นอนอยู่ตรงนั้นคือแบบร้องไห้แล้วมีอยู่ดีๆน้องอะค่ะก็เอามือขึ้นมาจับตรงขาคือแบบเหมือนเขารู้ว่าแม่กำลังร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบนั่งร้องไห้ต่อหน้าลูกเขานอนอยู่ใกล้ๆแล้วใช่แล้วเขาก็เอามือมาจับตรงเนี้ยค่ะแล้วแบบในใจคิดเลยว่าแบบเราครั้งนี้เราจะไม่ร้องไห้ลูกเห็นอีกต่อไปเราจะไม่อ่อนแอให้เขาเห็นคือได้เป็นครั้งนั้นที่แบบฮึดขึ้นมามากๆเป็นเขาเรียกอะไรแบบมีกำลังใจขึ้นมาแบบสุดๆเลยค่ะตอนนั้นคือแบบเช็ดน้ำตาแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมากอดแล้วก็บอกกับเขาว่าแม่จะไม่อ่อนแอค่ะแม่จะเข้มแข็งให้กับลูกนะคะแต่นั้นคือวิกฤตแรกแต่ไม่ใช่วิกฤตเดียวเป็นวิกอันนั้นถือว่าเป็นวิกฤตที่แบบธรรมดาค่ะยังมีวิกฤตที่หนักกว่านั้นอีกเกิดอะไรขึ้นคะมีน้องติดเชื้อค่ะช่วง11เดือนตอนน้องอายุได้11เดือนใช่ค่ะน้องอายุได้11เดือนน้องติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะซึ่งมันก็ใกล้ช่วงระยะเวลาที่คุณหมอบอกเลยในใจคิดว่าทำไมใจเร็วขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยคือ11เดือนน้องติดเชื้อคืออาการน้องเป็นยังไงคะตอนนั้นคือน้องติดเชื้อตอนแรกก็แบบมีไข้น้องซึมแล้วก็แบบเหมือนซึมหนังไม่กระดุกกระดิกไม่ร้องไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอนแบบนิ่งๆก็พอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วมีวันนึงน้องช็อกคือช็อกแล้วคุณหมอก็พากันมาลุมดูน้องแบบคือช็อกแบบหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นไปวัดได้200กว่า230 30 40อย่างเงี้ยค่ะคือจากคนปกติเต็มที่ก็100กว่าแต่น้องคือวัดได้ใช่แบบ230 40 50แบบเนี้ยค่ะคือเต้นเร็วมากๆแล้วไงคะคุณหมอก็มาแบบคือลุมๆๆแล้วสักพักนึงน้องก็หยุดหายใจ
หยุดหายใจใช่ค่ะหยุดหายใจไปประมาณ 4-5 นาทีตอนนั้นคือคุณแตนอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาเลยค่ะโอ้โหแล้วแบบพอหยุดหายใจไปปุ๊บ 4-5 นาทีน้องก็เฮือกกลับมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือ24ชั่วโมงเต็มเลยค่ะที่สลับกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือเดี๋ยวหยุดหายใจเดี๋ยวกลับมาหายใจเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหายใจเป็นแบบเนี้ยคือแบบหัวใจคุณเป็นแม่นี่คือยังไงคะตอนนั้นโหดร้องไห้ตลอดเวลาแล้วแบบไปบอกเขากระซิบบอกเขาอะค่ะว่าอย่าทิ้งแม่ไปไหนนะอยู่กับแม่แบบแม่ยังไม่พร้อมที่จะแบบเสียหนูไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นอาการที่ค่อนข้างหนักมากเลยใช่ไหมคุณหมอบอกเลยค่ะว่าน้องอาจจะไม่พ้นคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ให้คุณแม่ทำใจไว้แล้วก็ให้โทรบอกญาติให้ญาติให้ญาติไปหาน้องที่โรงพยาบาลเหมือนเป็นการว่าไปบอกลาสั่งเสียนะน้องอาจจะไม่พ้นคืนนี้ใช่ค่ะก็โทรบอกปู่บอกย่าเขาบอกนะบอกทุกคนว่าใช่ว่าแบบน้องอาจจะไม่พ้นคืนนี้นะ อะไรเงี้ยค่ะแล้วคือน้องก็แบบเหนื่อยมากแบบเดี๋ยวหยุดหายใจเดี๋ยวกลับมาหายใจน้องก็เหนื่อยมากมากแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าขอให้ยานอนหลับน้องให้น้องได้พักผ่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้น้องไปแค่ให้น้องได้พักผ่อนให้น้องได้พักผ่อนเพราะว่าถ้าน้องไม่หลับเนี่ยน้องก็จะเหนื่อยกับอาการที่เป็นอยู่มากใช่ค่ะพอคุณหมอให้ยาน้องปุ๊บน้องก็หลับหลับไปประมาณ1วันค่ะหลับไป1วันเลยเหรอคะใช่ค่ะพอน้องหลับไป1วันพอน้องตื่นขึ้นมาค่ะกลายเป็นว่าเหมือนเขาได้พักเหมือนเขาได้พักแล้วเขาก็กลายเป็นว่าดีขึ้นดีขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนคุณหมอเองทุกคนเลยค่ะคุณหมอก็บอกตกใจว่าทำไมน้องถึงแบบกลับมาดีขึ้นได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอน้องดีขึ้นเรื่อยๆจนน้องกลับบ้านได้ค่ะค่ะตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลนานไหมคะเดือน1เดือนค่ะ1เดือน1เดือนก็จะเหมือนตอนที่คลอดตอนแรกก็1เดือนเหมือนกันที่อยู่โรงพยาบาลอันนั้นเกือบเดือนแต่อันนี้คือ1เดือนเต็มใช่ค่ะนะคะอยู่นานกว่าแล้วพอคุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ตอนนั้นคุณหมอได้บอกอะไรไหมคะคุณหมออาจจะแบบไกลละที่บอกว่าอยู่ได้ไม่พ้นคืนนี้กลายเป็นว่าน้องสามารถที่จะกลับมาแข็งแรงแล้วก็กลับบ้านได้คุณหมอบอกได้พูดไหมคะว่ามันเป็นเพราะอะไรอะคะคุณหมอบอกแปลกใจมากเลยค่ะคุณหมอว่าแปลกใจมากกับเด็กคนนี้ที่สามารถแบบจากที่หยุดหายใจแล้วยังกลับมาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกแปลกใจมากๆไม่เคยเห็นเคสแบบนี้เลยค่ะค่ะซึ่งโอ้โหถือว่าน้องกีตาร์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยใช่ค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายตั้งแต่น้องเกิดมาค่ะค่าใช้จ่ายน่าจะค่อนข้างสูงอยู่ค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องจริงๆน้องไม่ได้เสียค่ายาหรือว่าค่าโรงพยาบาลเพราะว่าน้องมีบัตรคนพิการเป็นสิทธิ์รักษาฟรีแต่ว่าน้องจะมีค่าใช้จ่ายไปหนักไปเรื่องอุปกรณ์การแพทย์เพราะน้องจะมีพวกสาย NG สายที่ให้นมอะค่ะทั้งสายจมูกก็คือต้องให้นมทางจมูกใช่ค่ะเป็นสาย NG ที่แบบต่อลงไปในท้องน้องใช่แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ถุงนมสายนมที่เป็นเซตอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นอุปกรณ์ใช่แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ทำแผลเพราะว่าน้องมีแผลกดทับก็ต้องทำแผลให้น้องทุก3วันแล้วก็จะไปหนักพวกแผ่นซอฟแซนแผ่นเบต้าพาร์ตอะไรพวกเนี้ยค่ะจะไปหนักพวกนั้นมากกว่าซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็น่าจะสูงอยู่สูงมากเหมือนกันค่ะแล้วคุณแตนทำยังไงคะก็พ่อน้องทำงานคนเดียวใช่ไหมคะก็ค่าใช้จ่ายไม่พอในการที่จะนำมาดูแลน้องหรือว่าใช้จ่ายในบ้านก็เลยคิดว่าอยากจะหาของมาลองขายดูดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหาสินค้ามาขายดูพอหาสินค้ามาขายเรื่อยๆก็เหมือนเริ่มมีคนเข้ามาอุดหนุนอะไรเงี้ยค่ะพอเห็นน้องเขาก็มีเอ็นดูน้องแล้วก็มาช่วยอุดหนุนค่ะคือในขายของทางออนไลน์แล้วก็ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเราใช่ก็มีแบบเหมือนมีคนช่วยแชร์ใช่ๆค่ะมีคนช่วยแชร์แล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตของน้องกีตาร์ว่าวันนี้น้องกีตาร์เป็นยังไงน้องกีตาร์เคยใช้ชีวิตแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะค่ะนะคะก็เลยจะเป็นรายได้ที่เข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าคุณพ่อทำงานคนเดียวด้วยใช่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้หลักเลยในการดูแลครอบครัวค่ะเห็นว่าเรื่องราวของคุณแตนน้องกีตาร์เคยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเห็นว่ามีเคสหนึ่งที่ประทับใจด้วยใช่ไหมคะเขาได้มาขอบคุณคุณแตนด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปโพสต์เรื่องราวชีวิตน้องตั้งแต่น้องคลอดจนถึงน้องถึงปัจจุบันก็คือเล่าให้ฟังอะค่ะก็เหมือน
โพสต์ไว้ใน Facebook แล้วมีพี่ผู้หญิงคนนึงเขาเข้ามาอ่านเจอเรื่องราวของน้องกีตาร์แล้วเขาก็ทักแชทมาค่ะเข้ามาบอกว่าเนี่ยหนูกำลังจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเหมือนเลิกกับแฟนแล้วเขามีลูกแล้วเขากำลังจะเลิกแฟนเขาทิ้งแล้วแบบไม่สนใจเขากับลูกเขาก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเขาได้มาอ่านเรื่องราวของน้องกีตาร์คือเขาก็รู้สึกว่าขนาดน้องกีตาร์ป่วยน้องกีตาร์ก็ยังแบบสู้จากการที่เขาหยุดหายใจกลับมาแบบแข็งแรงได้ถึงทุกวันนี้เขาก็เลยแบบเลิกล้มการฆ่าตัวตายแล้วก็ทักมาแบบขอบคุณน้องกีตาร์ที่ทำให้เขาแบบใช้ชีวิตต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพลังให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจร้องไห้เลยค่ะที่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจนะดีใจเติบตันตันมากๆที่แบบดีใจที่แบบน้องกีตาร์สามารถเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังให้ผู้หญิงคนนึงกลับมาสู้กลับมาแบบมีชีวิตต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเจอวิกฤตในชีวิตเจอเรื่องราวร้ายๆเนี่ยบางคนรู้สึกว่าโหเรื่องราวมันหนักหนาสาหัสแล้วเราก็เจ็บปวดเหลือเกินอยากจะยอมแพ้อยากที่จะแบบไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกแล้วแต่ว่าเรื่องราวของน้องกีตาร์เรื่องราวของคุณแตนเนี่ยมันทำให้หลายคนรู้สึกว่าอ่ะเรามีชีวิตอยู่มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วกันชีวิตอยู่ได้นะคะยังมีหลายๆคนที่เขาอยากมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้องกีตาร์ป่วยหนักขนาดนี้ก็ยังสู้ชีวิตนะคะเคยคิดไหมคะว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนอกจากที่มันจะเป็นวิกฤตที่ทำให้เราร้องไห้ทำให้เราทุกข์ทรมานมามากมายแสนสาหัสแล้วแต่ว่ามันมีมุมที่ให้อะไรกับเราบ้างคะคุณแตนคือมุมที่ให้เยอะมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราตกมากๆเราสามารถคัดกรองคนได้เลยค่ะว่าใครที่จริงใจกับเราจริงๆใช่ถ้าคนที่เขาแบบพอเห็นเราตกเขาก็ทิ้งเราไปก็แสดงว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราแต่ว่ามีหลายๆคนครอบครัวเพื่อนสนิทเพื่อนที่แบบเป็นแม่ลูกป่วยเหมือนกันนี่แหละค่ะก็เหมือนเข้าใจความรู้สึกกันเนาะใช่ก็เข้ามาให้กำลังใจกันคือแบบเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครที่แบบจะอยู่ข้างเราจริงๆแล้วใครที่พร้อมที่จะแบบทิ้งเราไปได้จริงๆเหมือนกันค่ะค่ะแล้วอย่างคุณพ่อของน้องกีตาร์ตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะครอบครัวก็อยู่ด้วยกันค่ะรายนั้นนี่รักลูกหลงลูกมากนี่แหละค่ะเขาบอกว่าการเป็นคู่สามีภรรยากันจะเห็นใจรักกันมากที่สุดเวลาที่มีความทุกข์นี่แหละได้เห็นว่าเขารักเราจริงนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตเยอะแยะมากมายแต่แน่นอนค่ะความสุขในครอบครัวเนาะพ่อแม่ลูกก็ยังมีอยู่ค่ะแบบเขารักลูกของเขามากจริงๆค่ะโอ้กอดกันหอมกันทุกวันนะคะแล้วก็ได้เห็นได้คัดกรองอย่างที่คุณแตนบอกว่าอ่ะได้เห็นละว่าใครหวังดีกับเราใครที่เขาจะเดินออกไปจากชีวิตในช่วงเวลาที่เราลำบากใช่ก็คัดกรองว่าในชีวิตของเราค่ะไม่ต้องมีคนอยู่ร่วมกับเราเยอะก็ได้แต่ขอแค่ให้มีคนที่เขารักแล้วก็จริงใจจริงๆนะคะโหเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่สตรองสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่หลายๆคนที่กำลังเลี้ยงลูกแล้วก็โอ้เหนื่อยท้อเหลือเกินหรือว่าเวลาลูกป่วยแล้วคุณแม่จะรู้สึกว่าอ่ะเวลาลูกเจ็บเราจะเจ็บมากกว่าเขาเป็นร้อยเท่าเลยนะคะแต่นี่แหละค่ะอย่างที่คุณแตนบอกไปถ้าเกิดเราเศร้าเราท้อเราอ่อนแอลูกเราก็จะแย่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกแข็งแรงคุณแม่ก็ต้องแข็งแรงแข็งก่อนนะคะเอาล่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณแตนฝากแง่คิดดีๆกำลังใจดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตในชีวิตบางทีอยากจะได้กำลังใจแค่คำพูดหรือว่าพลังที่คุณแตนส่งไปให้เขาเนี่ยอาจจะทำให้เขาสามารถต่อสู้ชีวิตได้เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่เขาบอกคุณแตนมาขอบคุณว่าอาจทำให้เขาเลิกคิดสั้นแบบนี้ค่ะมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมบ้างคะทางนี้เลยค่ะค่ะก็อยากให้คนที่กำลังท้อแท้หรือว่าเศร้าได้นำเรื่องราวของน้องกีตาร์ไปเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สู้ต่อไปไม่อยากให้คนเราเหนื่อยได้ท้อได้แต่ว่าอย่าถอยค่ะแค่เราแบบถ้าเกิดวันนึงที่เราสามารถข้ามผ่านในวันนั้นได้เรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นทั้งบทเรียนแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆให้กับเราค่ะ
นี่แหละค่ะทุกวิกฤตเขาบอกว่ามันจะสามารถหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็หันกลับไปมองวิกฤตที่เคยผ่านมาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยแหละคือบทเรียนของเราแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในวันนี้ได้ดีขึ้นมาดีขึ้นมากค่ะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เข้มแข็งกว่าเดิมเป็นคุณแม่ที่สตรองเหมือนคุณแม่แต่เนี่ยละค่ะขอบคุณค่ะขอให้น้องกีต้านะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณแต่แล้วก็คุณพ่อน้องกีต้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะคะคุณจินดาพรพรหมเพชรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรามาสแควร์ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง TrueVision ช่อง42 MBC Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะวันนี้บีมและคุณแตนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ